สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับนิยายเรื่องใหม่ของกระต่ายเงาจันทร์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนรอ,อคอยกันเลยนะนั่นคือเรื่องทันลิขิตค่ะเรื่องราวระหว่างความรักของ หม่อมราชวงศ์ธีรพบวรกิติอนันต์และนักชำนายไพ่ย,ยิปซีอย่างไหมฟ้าที่โชคชะตาเล่นตลกให้เขาและเธอได้รักกันหากแต่พระเจ้าคงไม่ต้องการให้ความรักครั้งนี้ชื่นมืดอย่างเช่นใครคนอื่นจึงสาบให้ความรักพังทลายและแปลเปลี่ยนเป็นความแค้นสำหรับเรื่องนี้ทางนักเขียนยังแต่งไม่จบนะคะแต่จะทยาอยอัดเสียงแล้วก็ลงให้ฟังใน YouTube เรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้ว่าจะมีกี่ตอน และที่สำคัญนะคะฉากเลิฟซีนทางช่องจำเป็นต้องขอตัดออกนะคะตามกฎของ YouTube แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปร่วมเดินทางกับความรักอันยิ่งใหญ่บนความแขนสุดครัวของเขาและเธอกันได้ในทันลิขิตค่คะ คำถามที่บีบหัวใจของทั้งคนตอบและคนถามในตาดำนินแสนเย็นชาปะปนความสิ้นหวังอยู่ภายในความสุขุมนิ่งด้วยวัยที่เติมโตอีกทั้งประสบการณ์ชีวิตเคี่ยวกำให้เขาเปลี่ยนไปจากเดิมชายคือลูกของแม่กับใครครับเสียงเข้มต่ำแทรกถามขึ้นกับท่านพ่อนะลูก คุณแม่แน่ใจนะครับดวงตาที่หลีลงเข้มขึ้นมันดามองลูกชายตัวเองอย่างสำนึกผิดแม่แน่ใจถึงแม่จะเลวแม่ก็ไม่เคยละเลยเรื่องการระวังตัวแต่กับท่านพ่อแม่ตั้งใจแม่อยากมีลูกสักคนมีเพื่อเอาไว้มัดท่านพ่อ ยิงนั้นหละครับมานดาจุกในคอเมื่อได้ยินคำถามใช่มันเป็นจริงตามนั้นในตอนนั้นชายหญิงธรรมดาอย่างเธอจะยกฐานะเป็นถึงภรรยาหม่อมแล้วแล้วก็สิ่งเดียวที่ทำให้เธออยู่บนบันลังได้นานที่สุดไม่ใช่เพียงแค่สเสน่หหารูปร่างหน้าตาแต่ลูกคือสิ่งที่จะทำให้ความฝันของเธอเป็นจริง และเมื่อทายาทหม่อมตัวน้อยถือกำเนิดเขาเป็นทุกอย่างในชีวิตของเธอแม่กับท่านพ่อรักชายมากนะลูกเขารู้ว่าทั้งสองรักเขามากขนาดไหนและรู้ว่าคนเป็นแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อสนใจแต่เขาคนเดียวจนทิ้งขว้างครอบครัวเมียหม่อมที่เชิดหน้าชูตาอย่างไรเยื่อใหญ่ผมรู้ครับ แต่ผมไม่เคยมีความสุขกับความรักนี้เลยชายคือแม่คุณแม่แน่ใจนะครับว่าผมเป็นลูกท่านพ่อจริงๆชายหนุ่มวางท่าสงา่าแขนแก่งกอดไขว้ที่อกถามย้ำกลับไปอีกครั้งไม่ว่าชายจะถามแม่อีกกี่ร้อยครั้งคำตอบคือใช่ ดีครับผมอยากรู้แค่นี้นะ่ะล่างสูงใหญ่ลุกขึ้นจากเก้าอี้เหล็กสีดำชายเดี่ยวลูกคำเรียกทำให้เขาหยุดชะงักท่านพ่อเป็นยังไงบ้างลูกสีหน้าชายหนุ่มจากลาบเปรียบไรลอารมณ์กับคามเข้มและคนหม่นมองเจ็บแค้นขึ้นมาพัน ก่อนจะหันไปสบตามารดาท่านพ่อเสียแล้วครับอ,อะไรนะนี่หมดเวลาเยี่ยมแล้วครับคุณชายเสียงเอ่ยจากบอดิการ์จำต้องแทรกขึ้นด้วยเจ้าหน้าที่กรมราชธรร์เดินมาแจ้งว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วผมขอตัวก่อนนะครับชายชายเดี๋ยวสิลูกเดี๋ยว ท,ท่านพ่อเสียเมื่อไหร่ลูกท่านพ่อเป็นอะไรชายชายกลับมาคุยกับแม่ก่อนลูกชายหนุ่มหาได้สนใจคําเรียกถามจากมารนาไมา่ดวงหน้านิ่งเย็นก้าวออกจากห้องเยี่ยมตรงไปยังด้านหน้าทันทัสถานหญิงกลางล่างสง่านในชุดสูทสีเทาใบหน้าหล่อคามเข้มคาวสะอาดในที ดวงตาดุดเยี่ยวนักล่าถูกซ่อนไว้ภายใต้แว่นสีดำสนิทเขาเดินตรงมายังรถมินิแวนสีดำคันใหญ่ที่มีบอดี้การ์ดอีกนายยืนรออยู่ประตูอัตโนมัติถูกเปิดออกเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้คุณชายจะไปที่ไหนต่อดีครับขับไปจูฉันจะบอกอีกทีชายหนุ่มนั่งไขว้าขายอยู่บนเบาะหนังแท้สีดำตัวใหญ่ เอ่ยบอกพางในตามองออกไปนอกกระจกเมฆฝนเริ่มเกินความสดใสของท้องฟ้ายามบ่ายความหมนของธรรมชาติไม่ต่างจากจิตใจของชายหนุม่มชะว่าคนเช่นเขากับชินชากับอารมณ์ไร้ความสุขแบบนี้มานานแล้วหม่อมราชวงศ์ธีรพบบวรกิติอน,นันต์ ยศหมอมสถานะลูกเมียน้อยกัดก่อนให้เขากลายเป็นคนใจกระด้างความสุขเหมือนจะเมตตาให้ครอบครัวพี่น้องและผู้เป็นพ่อได้เข้าใจกันหากเพียงไม่นานหมอมลิทธากรมาสิ้นลมจากไปการตายของบิดาในครั้งนี้ดังปลุกอสูรห้ายให้ตื่นเพื่อมาคิดบัญชีก,กับคนที่มันสมควรได้รับกรรม รถหลูแล่นไปบนถนนประหลโยธินเพียงไม่นานจึงไปจอดสนิทในซอยลึกย่านอารีบรรยากาศภายในรถเย็นจัดด้วยเครื่องปรับอากาศและฝนที่กระหน,น่ำลงมาแม้ต่อให้หนาวเน็บเพียงใดมีได้ดับไฟแค้นในกายของคนที่กำลังจ้องขมแม็งไปยังบ้านปูนสีขาวตรงหน้า เสียงฟ้าคำรามดังลั่นสนั่นไปทั่วบริเวณแสงสว่างจากสายฟ้าส่องลงมายังเอกสารในมือชายหนุ่มที่ถูกกำนน่นจนยับขามือเขาลูบมองยิ่งเห็นข้อมูลในเอกสารไฟโทรสะยิ่งโหมลุกโชนสายฝนโหมกระนำอีกทั้งลมแรงจนยอดสนชัดในบ้านหลังกระทัดลัดไหวเอ็นทองฟ้าพิโรดยังคงดังต่อเนื่อง ฟ้าฝนแบบนี้คงไม่กล้าโผล่หัวออกมาสินะความคิดในหัวดังขึ้นพร้อมมุมปากกระตุกนึกยันคนบางคนที่หวาดกลัวธรรมชาติในยามนี้ห่วงผวังนึกย้อนไปเมื่อหกปีก่อนบรรยากาศเช่นนี้ไม่ต่างจากวันนั้นวันที่โชคชะตาพาให้เส้นทางของเขาและเธอต้องมาบรรจบกัน เสียงฝีเท้าวิ่งกระทบพื้นเฉอะแฉะเจิงนองไปด้วยน้ำฝนอย่างลนลานหญิงสาวในชุดเสื้อขาวกระโปรงพิดยาวจีบรอบตัวสีดำเหนือตัวเปียกชุ่มท่าทางหวาดกลัวบางสิ่งจนตัวสัน่นชหมุดตัวเข้าไปยังใต้บันไดของอาคารเรียน ยามดึกกว่าสามทุ่มไล่ผู้คนหญิงสาวพยายามปิดปากตัวเองไม่ให้เสียงสะอื้นดังออกไปท้องฟ้าส่งเสียงคำรามสนัน่นเธอยิ่งหวาดผวาหนักกกกอดตัวเองจนตัวสัน่นนึกภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เธอลอดพ้นจากสัตว์นรกพวกนี้ด้วยเถิดไม่จ๊ะไปหลบอยู่ในนะออกมาสนุกกับพวกเราดีกว่า เสียงหนึ่งจากนักศึกษาชายร่วมรุ่นเอ่ยขึ้นแววเสียงหัวเราะจากอีกสองคนที่กำลังเดินสอดสองมองหาหญิงสาวออกมาทำไมมันสนุกนะไม่อยากลองเหรอฮะมีผัวทีเดียวสามคนเลยอะไม่ชอบหรอจ้าชายสระเลวหัวเราะลัานแข่งกับเสียงฟ้ามุกตลกอับปรียิ่งทำให้เธอผวาม,มากยิ่งขึ้น เพียงไม่นานเสียงฝีเท้าชายทั้งสามหายเงียบไปเหลือเพียงความเงียบสงัดเธอที่ขดตัวหลบอยู่จึงค่อยๆย,ย่องออกมาอย่างเบาเท้าหญิงสาวกอดหนังสือเรียนแนบอกแน่นตัวยังคงสั่นด้วยความกลัววายจับได้แล้วหากอยู่ๆหนึ่งในชายชั่วกระโดดออกมาจากข้างสาวกอดรวบล่างบางของเธอเอาไว้ <c oughs> ช่วยด้วยค่ะ ช่วยด้ยไม่ต้องรอให้ใครช่วยหรอกไมพวกเราเนี่ยจะช่วยเองช่วยเป็นผัวให้เธอไงฮะเชษเชษจะทำอะไรเราเลยนะเรากลัวแล้วโทรโทโทร,โทรไม่จ้ามีผัวเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะอีกอย่างมึงเสือกตัดชื่อพวกกู ออกจากลายงานจนทำให้พวกกูติด F เนี่ยมึงเล่นกับคนผิดแล้วอิมไหมสีหน้าเฮี้ยมของพิเชษปรากฏชัดถึงความโกรธแค้นเฮ้ย <Hey, S 2> ไอเดียวไอเอ็มมึงลากมันไปใต้บันไดวันเนี้ยกูจะเปิดซิงอีนี่เองจัดให้กับเพื่อนไปนะครับเพื่อนใหม่ได้เวลาเช็คของซิงแล้ว อย่าอย่าทำอะไรฉันนะช่วยหนอยใครก็ได้เาช่วยหนอยเสียงสั่นเคือพยายามร้องขอความช่วยเหลือในขณะที่ตนเองกำลังโดนลากเข้ามุมมืดไปยังใต้บันไดตึกไม้ฟ้าพยายามดิ้นรลนต่อสู้อย่างสุดกำลังหากไหลผลธนาและนิกรกดล่างะลงกับพื้นพิเชษยืนค่อมล่างของหญิงสาวใบหน้าดังคนกัดมันจัด ใช้เท้าเคลียรกระโปรงหญิงสาวให้ถลกขึ้นจนเห็นแพนตี้ลูกไม้มึงขาวชิบหายเลยว่าไหมช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยเธอพยายามส่งเสียงเพื่อหวังให้ใครสักคนมาช่วยเธอเฮ้ยพวกมึงอะปิดปากมันดิได้ย,ยินมันแหกป่าแล้วกูไม่มีอารม ปากที่ส่งเสียงถูกปิดด้วยมือหนาของนิกรพิเชษเริ่มปลดเข็มขัดกางเกงออกไม้ฟ้าดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวเนื้อตัวสั่นเทา เพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่นที่จับฉลากได้มาอยู่กลุ่มทำรายงานเดียวกับเธอหากทั้งสามไม่สนใจจะช่วยแบ่งงานไปทำโดยเฉพาะพิเชษที่ถือว่าตนเป็นถึงลูกนักการเมืองมีบาร,รมีพ่อคุ้มหัวจนคิดว่าไม่มีใครกล้าท้าทายส่วนเพื่อนร่วมกวนอย่างธนาลนิกกรก็ถือว่าตนเป็นเพื่อนสนิทของชายหนุ่มจึงถอดสันดานเดียวกันมา หากแต่เมื่อถึงเวลาส่งงานไมฟ้ากับไม่ใส่ชื่อทั้งสามลงไปและให้เหตุผลกับอาจารย์ประจำวิชาว่าทั้งสามไม่รับผิดชอบช่วยเหลือเป็นผลทำให้ทั้งสามคนติดเอฟในวิชาดังกล่าวจนเกิดเป็นความเจ็บแค้นที่นังเด็กเนื้อยังไมฟ้าก้ากระตุกหนวดเสือทั้งสามวางแผนคิดบัญชีแ้นโดยรู้ว่าไมาฟ้ามักจะนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดจนดึก จึงดักรอเพื่อจัดการเธออีมไหมพวกกูเนี่ยจะเอามึงให้เท่ากับคะแนนที่หายไปมึงเตรียมบานได้เลย หากในนาทีนั้นเองท่อนไม้ขนาดพอดีมือถูกฟาดลงยังต้นคอของพิเชษจนเซทลาล้มลงไปกองก่อนที่ธนาลานิกรจะปล่อยตัวหญิงสาวแล้วลุกขึ้นพุ่งตัววังจะจัดการกับไอ้พล,ลเมืองดีที่เสนอหน้าเข้ามาเสือกเรื่องของตนหากแต่เมื่อสายฟ้าฟาดแรงแห่งแสงสว่างทำไม่เห็นใบหน้าคนที่ถือไม้ในมือชัดเจนเฮ้ย <c oughs> ชิบหายพิธีนี่วาทั้งธนาละนิกรหันมองหน้ากันเลิกลากโดยมิก้าปะทะกับคนตรงหน้าหากยังอยากมีเงาหัวและเรียนต่อที่นี่คุณชายธีระพยกไม้ขึ้นชี้หน้ารุ่นน้องทั้งสองดวงตาคมดังกลิตดุดดันจนน่ากลัว ไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำใดทั้งสองก็หัวโหดวิ่งหนีไปทิ้งให้พิเชษนอนก้มหน้าอยู่บนพื้นเพียงลำพังน้องเป็นยังไงบ้างลุกไหวไหม ไม้ฟ้าพยักหน้าลับคุณชายธีรภพบวางท่อนไม้ในมือลงแล้วประคองเธอลุกขึ้นทั้งเธอและเขาเนื้อตัวเปียกชุ่มไปด้วยหยาดฝนชวาญิงสาวยังคงตัวสั่นเทาจากความหวาดผวาเจ็บตรงไหนไหมไม่ค่ะไม่ไ,ม,ไม,ม่เจ็บไปหาหมอเช็กหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพี่พาไปไม่ค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณพิธีมากนะคะเธอพนมมือไหว้ชายหนุม่มหากไม่ได้เขาป่านนี้ชีวิตเธอคงพังยับไม่เหลือชิ้นดีรู้จักพี่ด้วยเหรอก็พิธีเป็นประธานนักศึกษาคณะใหม่นะคะ อีกั้างมีใครล่ะที่ไม่รู้จักทาย,ยาทม่อมตระกูลดังเช่นเขากับเราชว้าชายหนุ่มคงนึกแปลกใจที่ตนไม่รู้จักรุ่นน้องหน้าตาจิ้มดิมน่ารักคนนี้ความเป็นเด็กเนิร์ดหนอนหนังสือมีได้เป็นดาวเด่นใครกะล่ะจะสนใจคนอย่างเธอคุณชายธีระพบโอบประคองไม่ฟ้าด้วยอาการข้อเท้าพริก จากการวิ่งหนีจึงทำให้เธอเดินเร็วไม่ได้มึงกล้าทำกูเหรอแต่แล้วทั้งสองต้องตกใจจากเสียงเครียดแค้นจากทางด้านหลังไหมรวงล่างหนาของคุณชายชีรพพบหันมาควางหน้าหญิงสาวเอาไว้พิเชษรู้สึกตัวแล้วหยิบมีดพกของตนกำาแน่นวิ่งเปีย่มมายังคนทั้งสองจนมาปักเข้าที่ท้องของชายหนุ่มรุ่นพี่ พิธีหญิงสาวตะโกนสุดเสียงเลือดสดเริ่มทะลักซึมออกมาจากบาดแผลล่างสง่าสุดตัวลงกับพื้นหากไอ้คนชั่วยังไม่หยุดแค่นั้นอิมไหมต่อไปคือตามึงไหมชายหนุ่มสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายล่างกำยำเปยืยเปล่าช่อนบนและใบหน้ามันวาวไปด้วยเหงือ่อ ลมหายใจหนักถูกสูดเข้าออกมือหนาจับไปยังแผลท,ที่หน้าท้องตนเจ็บเขาเจ็บทุกครั้งที่ฝันเช่นนี้ฝันถึงเหตุการณ์ที่ยังย้ำเตือนถึงคนคนนั้นความฝันเวีความถี่มากขึ้นนับตั้งแต่เชิญขาดการติดต่อจากเขาไปไม่สิแทบทุกวันต่างหาก ตั้งแต่เขาได้รู้ความชั่วชาที่จะทำไว้นรกคงต้องการให้เขาเป็นคนพิพากษาคนอย่างเธอด้วยตัวเองจึงได้ดนใจให้เขาไปช่วยเธอในวันนั้นบนโต๊ะขนาดกลางคุมด้วยผ้าสีเขียวปีกแมงทับหญิงสาวใบหน้างามผิวขาวอมชมพูนวลเนียน ดวงตาคมหากดูหวานด้วยแพรขนตางอนเธออยู่ในชุดสีกรมชากำลังกีดกายนิ้วเรียวงามบนไพชาโลแพรให้เป็นครึ่งวงกลมคุณกุ๊กอยากให้ไหมดูเรื่องอะไรให้ก่อนดีคะกุกอยากดูเรื่องความรักค่ะคุณไหมได้ค่ะเลือกไพ่มาให้ไหมสามใบนะคะ ยิงไว้สาสเลือกไพ่ตรงหน้าอย่างใจเย็นปากคู่งามเคลือบลิสติกสีชมพูกิีบบวมเมมเข้าหากันเป็นสัญญาณบอกว่าเธอกำลังคุ้นคิดบางอย่างในใจเพียงไม่นานไพ่ทาโร่สามใบถูกส่งไปให้นักทำนายสาวไมฟ้าเปิดไพ่ทั้งสามขึ้นในหน้าสวยยังคงประดับด้วยรอยยิ้มเป็นยังไงบ้างคะคุณไหม เสียงกังวลใจของเจ้าของโดนชะตาชัดเจนไพ่ที่เปิดได้เนี่ยจะมีไพ่สองถ้วยสิบถ้วยและกระสีไม้เท้าไม่ว่าคุณกุ๊กไม่ต้องกังวลเรื่องความรักแล้วนะคะเพราะเร็วๆนี้เนี่ยคุณกุ๊ก,กกำลังจะโดนขอแต่งงานแน่นอนคะ่ะจริงเหรอคะคุณไม ดวงหน้าหม่นเมื่อก่อนหนะ้าแต้มความสดใสขึ้นพันช่วงนี้กุกยุ่งมากแฟนก็ด้วยกุกห่วงอะคะ่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราจะมีปัญหาแต่ได้ยินอย่างนี้ก็หายกังวลไปเลยะคะ่ะไหมขอแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณไหมคนกำลังมีความรัก มักจะเป็นประกายเช่นนี้สินะไม้ฟ้าอดคิดไม่ได้ด้วยหญิงลูกค้าใบหน้าละลื่นสีชมพูขึ้นที่พวงแก้มความรักมีอนุภาพมหาศาลทั้งทำให้คนสุขสมอย่างที่ไม่เคยพบผ่านและทุกทรมานแทบสิ้นใจได้แน่แหละจะเคยสัมผัสรับรู้ถึงพลังอำนาจของรักมาแล้ว ความรักก่อเกิดจากนาทีชีวิตที่ต้องเผชิญร่วมกันจากความเลวร้ายทุกอย่างยังคงชัดเจนในความรู้สึกของเธอแกใช่ไหมที่เป็นต้นเหตุให้ลูกฉันต้องเป็นแบบนี้เสียงตวาดดังล้านหน้าห้องผ่าตาดัดยิงสาวในชุดนักศึกษาเนื้อตัวยังคงเปียกชุม่มนั่งก้มหน้างด เสื้อนักศึกษาสีขาวเปเปื้อนไปด้วยเลือดของคนที่เสียสละช่วยชีวิตเธอเอาไว้หนูขอโทษค่ะหนูขอโทษแกไม่ต้องมาขอโทษฉันจะเอาเรื่องแกให้ถึงที่สุดคอยดูนะก่อนการยังคงสาดอารมณ์โทสะเด็กสาวพนมมือตัวสั่นขึ้นไหว้น้ำตานองหน้าต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอ จูๆ่ๆเสียงนิ่งเย็นดังมาจากทางด้านหลังก่อนการสะดุ้งตัวโยนเมื่อได้ยินเออคุณชายเมฆคือดิฉันแค่สุดเขตพาคุณกรอนการกลับไปส่งที่รถด,ดวงตาแข็งจ้องเขม่งไปยังหญิงกลางคนแต่แต่ชายที่จันจัดการเองคำเอ่ยแทรกเสมือนคำสั่ง ก่อนการจำต้องก้มหน้าเดินกลับไปสำหรับตระกูลนี้แล้วแม้หล่อนจะเป็นสะพายหากทุกคนและสังคมต่างรู้ว่าหล่อนเป็นเพียงกาฝากเท่านั้นหาได้มีตัวตนโดยเฉพาะกับคุณชายหนุ่มหัวเรือใหญ่แห่งบวรกิติอนันต์อย่างคุณชายแม่หล่อนเปรียบเสมือนเป็นธาติอากาศไหลตัวตน เมื่อก่อนการเดินออกไปจากบริเวณชายหนุ่มสุขุมก้าวเต็มฝีเท้าอย่างใจเย็นไปหยุดอยู่ด้านหน้าหญิงสาวเธอเป็นคนพาชายทีมาส่งที่โรงพยาบาลใช่ไหมค่ะหนูหน,หน,หนูหนูเองค่ะพ,พ,พ,พี่ทีไปช่วยหนูหน,ห,นหนูขอโทษน,นะ เสียงสะอื้นห้ถูกปล่อยออกมาเขื่อนน้ำตาล้นอาบแก้มคังแล้วคังเล่าในตอนนั้นโชคดีเหลือเกินที่หน่วยรักษาความปลอดภัยเดินมาเห็นเหตุการณ์จึงเข้ารวบตัวพิเชษเอาไว้ได้ก่อนมันจะลงมือจัดการเธอจากนั้นหญิงสาวจึงรีบพารุนพี่หนุ่มมาส่งที่โรงพยาบาลทันทีฉันเป็นอาของชายที ขอบใจที่พาเขามาส่งไมฟ้าเงยหน้าขึ้นมองชายสูงสง่าตรงหน้าใบหน้าหล่อเข้มไรรอยยิม้มหากดวงตาที่ส่งมาหาเชออ่อนโยนเอ็นดูในทีบาดเจ็บตรงไหนไหมชายผู้นี้ไม่แม้แต่จะเอ่ยถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียด้วยซ้ำไม่ค่ะหนหนหนูไม่เจ็บคะ่ะหนูไม่เป็นไร หากตามตัวเธอมีรอยแผลฉลอกและฟกช้ำเต็มไปหมดทนงไปตามพยาบาลมาพาเด็กคนนี้ไปทำแผลที่ค่าใช้ใจ่ายฉันจัดการเองครับคุณชายบอดิการอีกนายยืนอยู่ไม่ไกลรับคำทันทีตัวเธอมีแผลเยอะให้พยาบาลทำแผลหน่อยเสร็จแล้วก็กลับไปพัก หนูขออยู่ฟ้าวิธีได้ไหมคะไม้ฟ้าเอ่ยน้ำเสียงเต็มเปลี่ยนไปด้วยความห่วงใยห,หนุ่มรุ่นพี่ในห้องผ่าตัดแล้วแต่เธอพี่ไหมพี่ไหมอ,อะอะแพรม,ม,มีอะไรเหรอยิงสาวนั่งจมกับห่วงแห่งพวังในอดีตจนหูปิดการรับรู้ถึงเสียงเรียกของน้องสาวพี่ไหมเป็นอะไรหรือเปล่า เปล่าเปล่าจ้าพี่ไม่ได้เป็นอะไรยายทำกับข้าวเสร็จแล้วแพลเลยมาตามอีกสองชั่วโมงจะมีแขกมาดูดวงเดี๋ยวอดข้าวยาวนะไมฟ้าพยักหน้ารับก่อนจะเดินตามน้องสาวออกไป ไมฟ้ากิรติเมชานนหญิงสาววัย26ปีมารดาของเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่เธอและน้องสาวยังเด็กส่วนผู้เป็นพ่อเลิกลากับมารดาก็แทบไม่ดูดำดูดีอะไรทั้งนั้นมีเพียงยายกับตาที่หาเช้ากินคำ่ำเลี้ยงสองสาวพี่น้องนี้จนเรียนจบ เธอชื่นชอบในศาสตร์แห่งดวงชะตาจึงศึกษาอย่างจริงจังจนสามารถประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวที่ตอนนี้เหลือเพียงน้องสาวและยายเท่านั้นผู้เป็นตาเสียชีวิตด้วยโรคชราไปเมื่อปีก่อน ส่วนน้องสาวยังแพชมพูกิรติเมชานนที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีด้านการตลาดมีความรู้เรื่องออนไลน์สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้กับพี่สาวได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างการมีลูกค้ายอย่างต่อเนื่องทั้งจองคิวมาดูส่วนตัวและดูผ่านโทรศัพท์รวมไปถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆ เทคโนโลยียุคใหม่สามารถสร้างเม็ดเงินให้ชังคูแม้ไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ลำบากประตูเหล็กลอดไอออนบานใหญ่เปิดออกด้วยระบบอัตโนมัติรถเก๋งสีประตูสีบอลเทาขับตรงเข้าไปผ่านสวนสวยล่มลื่นที่มีต้นไม้ใหญ่หลายต้นแผ่ปกคลุมชั่วบริเวณ จนมาจอดสนิทยังโถงทางเข้าตัวเรือนใหญ่สไตล์อิตาลีวังแห่งผู้ที่อยู่สูงสุดนั่นคือความหมายของวังที่ชื่อวังนโรดวังเก่าแก่ของหม่อมเจ้าพยศ บวรกิติอน,นันต์มรดกชิ้นสำคัญไม่สามารถนับมูลค่าได้สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างเห็นพ้องต้องการยกให้กระบุตรชายคนเล็กของมอมฤทธาก่อนนั่นคือคุณชายธิรภพหลังเกิดเหตุเลวร้ายเพื่อนสนิทอย่างกิติปัญญาประจักษ์รวมหัวกับเมียรักคือก่อนการ วางแผนคบชู้รอลวงเงินไปหลายสิบล้านทำให้หม่อมลิชากรเส้นเลือดในสมองแตกจนเป็นอัมพาตครึ่งล่างในที่สุดเมื่อคนลายทั้งสองถูกดำเนินคดีวังแห่งนี้จึงถูกบุรณะปรับปรุงอย่างเร่งด่วนด้วยคุณชายเมฆไม่ต้องการให้พี่ชายของตนกลับไปอยู่ยังบ้านหลังใหญ่หลังเดิมอีกต่อไป แต่สุดท้ายหม่อมลิทธากอรก็อยู่ในวังนี้ได้เพียงไม่นานสวัสดีครับคุณออนเสียงเอ่ยทักจากชายวัยกลางคนเมื่อหญิงสาวลงจากรถสวัสดีค่ะนักลายไม่ทราบว่าคุณชายลงมาหรือยังคะลงมาทานมื้อเช้าแล้วก็กลับขึ้นไปทำงานแล้วครับแต่คุณชายสั่งไว้ ว่าถ้าคุณอ่อนมาถึงให้ผมขึ้นไปแจ้งไกลสอนหัวหน้าบ่าวในวังบอกกับหญิงสาวที่ยืนกอดแท็บเล็ตเข้าที่อกดวงหน้าประดับยิ้มค่ะอย่างนั้นอ่อนลบกวนนะไกลทีนะคะเชิญคุณอ่อนนั่งรอที่ห้องรับแขกสักครู่นะครับ กนกอ่อนปีชาประเสริฐเลขาวัยสาของคุณชายแห่งวังละโนดนี้โดยปัจจุบันชายหนุ่มดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดบริหารบริษัท c ีทีจีกรุ๊ปมหาชนจำกัดอีกทั้งประธานกรรมการบริหารใหญ่ธุรกิจโรงแรมระดับ6ดาวอย่างแกลนบัวทาลาโลโยสูตร ที่เป็นบริษัทในเครือ CTG กรุ่มเช่นกันงานทุกอย่างเป็นระเบียบและทุกจัดการอย่างดีด้วยเลขาผู้นี้คุณชายธีรพบแม้อายุเพียง30ปีหากความสามารถของหลานชายคนเล็กนี้มีไม่ต่างจากคนอื่นในตะโกนโดยถูกเลี้ยงดูสั่งสอนและถ่ายทอดการทำธุรกิจตั้งแต่ตอนอายุได้13ปี ต้นแบบเป็นเช่นไรเข้าคนนี้แทบไม่แตกต่างแม่ไม่ไว้ใจให้ชายลิธากับก่อนการเลี้ยงเด็กคนนี้นะใจเม่คําเอ่ยของหม่อมนวลเพนเสเมื่อคุณชายตัวน้อยถือกำเนิดห่อนรู้ดี ว่านิสัยอาจเปลี่ยนกันได้หากสันดานนั้นคงยากยิ่งแม่ทั้งสองจะเป็นพ่อและแม่หากคนเดียวที่หญิงสูงวัยวัยใจที่สุดนั่นคือผู้เป็นอาอย่างหมอมราชวงศ์เมฆบวรกิติอน,นันต์หรือคุณชายเมฆเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณชาย กนกออลลุกขึ้นพนมมือไหว้เมื่อล่างสง่าเดินเข้ามายัางห้องรับแขกชายหนุ่มเพียงพยักหน้ารับพางหย่อนล่างนั่งลงยังอามแชร์หนังตัวใหญ่สีน้ำตาลเข้มออนส่งอีเมลแบบรีสอร์ทที่กระบีมาให้คุณชายเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ก็เป็นข้อมูลที่คุณชายให้ออนไปสืบหามาเพิ่มเติมค่ะซองเอกสารสีขาวชูวางลงบนโต๊ะกระจก ตรงหน้าระหว่างเขาและเธอ On นคอนเฟิรมชุดลักของในวันพรุ่งนี้กับเลขาของคุณชายเมฆและเลขาของคุณชายปริศให้แล้วนะคะครับขอบใจมากพรุ่งนี้ผมคงไปวางสายลมแต่เช้าถ้ามีอะไรด่วนก็โทรเข้ามือถือเวทแล้วกันนะครับได้คะ่ะคุณชายเ,าเดินทางปลอดภัยนะคะ วันนี้อ่อนขอตัวกลับก่อนค่ะคุณชายธีรพบยิ้มรับในหน้าหญิงสาวใบหน้าแดงระเรื่อขึ้นก่อนจะลุกเดิอนออกไปสองเอกสารสีขาวถูกหยิบขึ้นชายหนุ่มลุกจากทีน่นั่งกลับไปยังห้องทำงานของตนบนชั้นสองห้องทำงานสีเทาอ่อนเฟอร์นิเจอร์สไตล์คอนเทมพอรารีสีเข้มตัดกับผนังห้องช่างโดดเด่นงดงาม ล้างสงาย่อนตัวนั่งลงยังเก้าอี้ทำงานพร้อมดึงเอกสารออกจากซองในมือข้อมูลพร้อมรูปภาพขนาด A4 สจำนวน5้าใบรูปอิลิยาบทของหญิงสาวร่างสูงอลชอนดวงหน้างดงามหมดจดบางรูปเธอกำลังโปยยิ้มให้กับผู้คนรอบตัวเธอสวยตาตึงดังดอกไม้แกมลกแยมรับอุ่น ชายหนุ่มพิษมองไปทีละรูปมุมปากอยากกระตุกขึ้นดวงตาลุกโลดด้วยเปลวไฟขมหนึ่งสะท้อนอยู่ในนั้นความเจ็บแค้นเด่นชัดบนหน้าหล่อเข้มสันกามถูกกัดแน่น ไฟแช็คสีเงินจุดขึ้นเขาจ่อเผารูปในมืออย่างไม่เร่งรีบเสมือนกำลังนั่งดูล่างคนในรูปมอดไหมไปตรงหน้าอย่างเช้าๆเมื่อเห็นคนในรูปยังยิ้มล่าอยู่ได้เข้าพังคิดสำนึกในกระบวนสันดานคงหาไม่ได้สินะสร้างความพังพินาศย่างสาหัสให้คนอื่นยังมีหน้าละลืนได้ แต่ไม่นานหรอกเธอจะได้ลิ้มรสความโทรมานดังตกนรกจึงเป็นไหม่ฟ้า